พีคพัทรสยารับหวานน้อยลงคบต๊อดสินะป่าอถันรัก7ปียังไม่แพลนแต่งพีคพัทรสยารับหวานน้อยลงคบต๊อดสินะป่าอถันรัก7ปียังไม่แพลนแต่งขอโฟกัสงานเพลงก่อนฝ่ายชายโอดไม่ค่อยมีเวลาให้ขึ้นแท่นนักร้องน้องใหม่สำหรับนักแสดงสาวพีคพัทรสยาเครือสุวรรณสิริที่มาเล่าเรื่องราวความรักกับหนุ่มต๊อดสินะหลังคบหากันมาถึง7ปีแล้วกลัวอาถรรพ์เลข7ไหมรักกันมากแต่ยังไม่คิดแต่งงานเพราะอะไรแถมยังมีเรื่องรักเลิกงานนี้เจ้าตัวจะมาเล่าให้ฟังทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์หนิงปณิตาและเบ้นพรทิตาเป็นพิธีกรลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟพีคน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะหนูไม่ค่อยแน่ใจว่ากี่ปีแต่ก็ค่อนข้างนานรักมากค่ะกลัวอาถรรพ์รัก7ปีไหมพีคไม่กลัวเลยหนูไม่ได้คิดเรื่องอาถรรพ์เลยคิดแค่ว่าทำให้มีความสุขไปในทุกวันมันน่าจะอยู่ที่เราเดินไปถึงด้วยกันไม่หวานเหมือนเดิมพีคเวลาหวานอาจจะน้อยลงค่ะหนูไม่ค่อยมีเวลาเจอมากหนูได้เป็นนักแสดงและก็นักร้องเวลาก็เลยน้อยลงเขาน่ารักเขาซัพพอร์ตพีคจริงๆเขารู้ว่าเราอยากเป็นนักร้องมากเขาให้กำลังใจเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างเขาก็รอได้เจอกันทานข้าวถ้าหนูทำงานดึกเขาก็รอส่งหนูเข้านอนอยู่ดีหมายถึงว่าคุยโทรศัพท์เขารอนานที่สุดแค่ไหนพีคเมื่อก่อนอาจจะเจอกันบ่อยแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งหนูไม่มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้อยากทำเพลงให้เต็มที่เขาเข้าใจไหมพีคเข้าใจค่ะเขาน่ารักตรงที่เขาจะไม่มาบ่นหรือมาทำให้พีคต้องรู้สึกว่ากังวลกับเขาแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็จะมีพูดว่าตอนรอนานแล้วนะเมื่อไหร่พีคจะว่างแต่ไม่งอนค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้ามีเวลาเราก็เติมให้ไลน์เฟซไทม์ตลอดพีคจะสั่งอาหารให้ถึงพีคทำงานก็จะดูแลเขาเรื่องอาหารการกินคบกันนานมากแต่ยังไม่พร้อมแต่งพีคเราจะรู้เวลากันเรามองอนาคตด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสได้มาทำเพลงก็รู้สึกมันไม่ได้มาง่ายๆที่หนูจะได้ทำเพลงก็อยากจะทำให้เต็มที่ไปก่อนถึงจะไปสเต็ปต่อไปได้คุยกันหรือยังเรื่องแต่งงานพีคมีคุยบ้างก่อนหน้าที่เพิ่งกลับมาคบกันตอนนั้นเขาบอกรอพี่นิดนึงนะเหมือนทุกคนก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเราก็บอกไม่รีบพีคก็อยากมีเวลาให้คุณแม่ที่บ้านเยอะๆถ้าเกิดเราแต่งงานมีครอบครัวไปเวลาส่วนตัวเราจะน้อยลงหนูเลยรู้สึกว่าไม่รีบคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะแต่งพีคไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าสักระยะหนึ่งถ้าแต่งงานแล้วจะออกจากวงการบันเทิงไปเป็นแม่บ้านเลยพีคอาจจะไม่ได้ออกถ้ายังทำเพลงได้อยู่ก็ยังทำแต่ถ้าหนูมีลูกก็อยากจะดูแลลูกอยากจะเลี้ยงเองอยากจะดูแลสามีให้ดีโฟกัสหลักๆคือครอบครัวรักเลิกกันบ่อยมากพีคตอนนั้นคบกันเรายังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาดีขนาดนี้วิถีชีวิตไม่ได้เหมือนกันมากหนูรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่อยากไปเปลี่ยนความเป็นตัวเองของเขาแต่เราก็ไม่ได้ฟังเขาว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอยู่แล้วหนูไม่อยากไปปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาเลยตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าหนูก็ไปทางของหนูเขาก็ไปทางของเขาบล็อกทุกอย่างพีคตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อหนูก็ต้องเข้มแข็งถ้าเขามาง้อก็ใจอ่อนก็เหมือนเล่นใหญ่หนูก็เลยบล็อกสุดท้ายเขามาง้อยังไงถึงใจอ่อนพีคเขาน่ารักมากมากขอบคุณเขามากมากหนูก็บล็อกในไลน์แต่บางวันก็อันบล็อกแล้วก็บล็อกต่อพอหลังๆเกือบเดือนก็ไม่ได้บล็อกละเขาก็ส่งข้อความมาในไอจีไม่รู้ว่าเราจะได้อ่านข้อความของเขาหรือเปล่าขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าคิดถึงจนทนไม่ไหวแล้วตอนนั้นหนูก็ยังใจแข็งอยู่เราก็บอกค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเราก็คิดถึงนะคะแต่เราก็เป็นห่วงเขาเราก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเป็นการเลี่ยงไปด้วย
หลังจากนั้นก็ได้คุยกันคุยในไอจียังมีฟอร์มอยู่คุยไปเกือบอาทิตย์หนึ่งก็บอกว่าขอทบทวนดูหน่อยแล้วกันค่ะครั้งแรกเจอกันที่ไหนพีคช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยเจอกันที่ร้านประจำที่ส่วนตัวพีคขับรถไปรับเขาน่ารักกว่าเดิมโกนหนวดโกนเครามันเป็นความรู้สึกรู้เลยว่าได้กลับมาคบกันถ้าเขาไม่มาง้อตอนนั้นพีคก็คงต้องเสียใจแน่ๆเลยเดทแรกคุยอะไรกันพีคเราก็ยังทำตัวไม่ถูกนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้เจอกันมา 2-3 เดือนฟีลแบบประหม่ากันนิดหนึ่งยังไม่ค่อยชินก็คุยว่าเป็นไงบ้างที่ผ่านมาทำอะไรบ้างก็มีเคลียร์กันคลิปสัมภาษณ์พีคภัทรัสยาหนูนาปิดลุ้นยังไม่คิดแต่งจูเนียรับเป็นผู้หญิงแปลกยุคนี้แค่รับมันยังไม่พอหนูนาปิดลุ้นยังไม่คิดแต่งทำเอากองเชียร์ดีใจเก้อเลยหลังเห็นคลิปคล้ายคุกเข่าขอแต่งงานของคู่รักสายคอนเทนต์อย่างนักแสดงสาวหนูนาหนึ่งธิดากับแฟนหนุ่มจูเนียกรวิทย์แต่พอดูจบกลายเป็นว่าในคลิปหนุ่มจูเนียแค่แกล้งแฟนสาวเท่านั้นและล่าสุดหนูนาออกมาเปิดเผยกับสื่อถึงเรื่องนี้ภายหลังจบงานเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ไทยบน Netflix ภายใต้คอนเซ็ปต์ทีไทยทีมันว่าคลิปนั้นมันก็เป็นแค่คอนเทนต์ซึ่งถ่ายกว่าจะได้ผ่านไปตั้ง5รอบและข่าวดีที่หลายคนเชียร์ก็คงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่ๆเพราะว่าเธอยังไม่อยากแต่งงานหลายคนคิดว่าจะมีข่าวดีแล้วยิ้มคอนเทนต์ถ่ายตั้ง5รอบหัวเราะพี่ตุ้ยผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนถ่ายให้เป็นโมเมนต์ที่อยากแกล้งแฟนๆหรือมันเป็นโมเมนต์ที่เราเห็นใน TikTok เขาก็ทำกันเยอะเราก็อยากเป็นดาว TikTok ก็เอาบ้างซะหน่อยนึงหนูนาปิดลุ้นยังไม่คิดแต่งใครเป็นคนเริ่มเรานี่แหละยีนจะเป็นใครไปอีกหัวเราะไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณใช่ไหมว่าอยากให้เขาขอเราจริงๆยังพักเลยยีนเพราะอะไรคู่เราก็คบกันมานานแล้วยีนยังเลยดีกว่าค่ะมันยังดูไกลมากสำหรับหนูแล้วที่สำคัญคือเอาจริงๆในยุคนี้จะแต่งงานมันไม่ใช่แค่เธอรักฉันรักเธอมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วด้วยมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเศรษฐกิจอนาคตเงินมันต้องคิดเยอะไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวเคยคุยกันไหมเรื่องนี้มีคุยค่ะคุยแม่ถึงขั้นเจอหน้าต้องพูดทุกครั้งแล้วแม่อยากให้เราเป็นฝั่งเป็นฝาใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่แต่คุณพ่อไม่อยากมันกลับกันเมื่อก่อนไม่อยากให้มีแฟนตอนนี้อยากให้แต่งงานสุดๆค่ะงงมากตอนนี้จูเนียกรวิทย์สูงกิจบูรณ์กลายเป็นลูกรักคุณแม่งงจังเลยยิ้มเขาค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณเนอะเพราะเมื่อก่อนจะห่วงเราไม่อยากให้มีแฟนตอนนี้ก็รู้สึกมันสมควรแต่งแล้วหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าแม่หนูทำงานก่อนหนูนาปิดลุ้นยังไม่คิดแต่งผู้หญิงคนอื่นเขาอยากแต่งงานกันหนูเป็นคนแปลกพอหนูบอกว่าหนูไม่อยากแต่งงานค่ะเขาก็ไม่เชื่อยิ้มแฟนเรารู้ไหมว่าเราไม่อยากแต่งงานรู้ค่ะแต่เขาเป็นคนอยากแต่งสลับกันกลายเป็นเราเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแต่เขาเป็นผู้ชายเขารู้สึกว่าไม่ได้สิ่งนี้สำคัญอะไรแบบนั้นเราคิดไว้คร่าวๆหมายว่าจะอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มคิดจริงจังจริงๆมันคือความมั่นคงของชีวิตเนื้อมันไม่ใช่แค่ความรักยุคนี้เรามั่นคงหรือยังเรามีอะไรเตรียมพร้อมพอสำหรับอนาคตหรือเปล่าสำหรับสิ่งที่จะเกิดมาในอนาคตความรับผิดชอบเรามีหรือยังทุกวันนี้หนูยังนั่งอ่านนิยายอยู่เลยหัวเราะเพราะฉะนั้นน่าจะสักพักเลยค่ะหนูนาปิดลุ้นยังไม่คิดแต่งแล้วแฟนเราเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะเขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราเก็บเงินกันก่อนไหมรอให้พร้อมก่อนแล้วถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์เราล่ะเราบอกเขาว่าห้ามเซอร์ไพรส์นะหัวเราะถ้าทำจะโกรธไหมไม่โกรธค่ะยิ้ม
ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าอย่าเพิ่งเพราะเรายังทำงานอยู่มีสิ่งอื่นๆอีกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนฝันเนอะแต่เราก็เฉยๆเขารอได้ไหมเขารอได้คะเอ๊ะหรือเขาจะไม่รอนะยิ้มจะรอหรือเปล่าถามก่อนหัวเราะแต่เขาก็รักเรามากเลยนะขอให้รักจริงเถอะค่ะหัวเราะพี่รู้ไหมว่าคนเข้ามายินดีเยอะมากซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเดี๋ยวค่ะพี่ดูให้จบก่อนเราก็ตั้งใจให้คนคิดว่าสนุกขำขำคนก็เชียร์แต่แม่หนูเชียร์กว่าใครเพื่อนเลยแม่ได้ดูไหมแม่ยังไม่เห็นค่ะแต่คุณพ่อก็ยังนิ่งๆคุณพ่อจะสายไว้หนวดห่วงลูกยังเด็กอยู่เอาตุ๊กตาหมีมาวางในห้องยังคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยก็กลับมาทำงานปกติกลับมาทำมาหากินแล้วค่ะพี่ๆในที่สุดก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะหัวเราะละครก็รับค่ะรับเรื่องนี้ยังถ่ายไม่จบฝากติดตามด้วยนะคะเป็นหนังของหนูในรอบหลายๆปีที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกรอเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นก็กลัวมาแล้วสนุกแน่นอนยิ้มขอบคุณรูปจากไอจี